พอส่วนตัวพี่อาร์ตี้นะพอจบจากปี20002009ป่ะใช่2009เยลดขนหมูฟิลิปปินปีบาฮามัสน่ะหลังจากนั้นพอมาวีนัสราชมาเนี่ยฟิลิปปินไม่เคยตกจากท็อป5เลยวีนัสราชแซมซี่ซุปซุปจานินตุกุนนอาราดาใช่ไหมยาแล้วก็มาเยเอ็มเจป่ะเอ็มเจท็อป10แล้วก็เปียร์ลอนโซได้มงเป็นบทใหม่ซึ่งตอนนั้นป้าเอ็มป้าพอล่ามาเทคโอเวอร์แล้วทุกคนทราบดีใช่ไหมเป็นนางงามยุคใหม่ empowering ไหมเอาไมโครโฟนมาตั้ง1อันแล้วก็ตอบคำถาม2รอบสมมงไปเรียบร้อยจบฉ่ำเวอร์นะคนที่สวยแซ่บหุ่นสับสไตล์โดนัลด์ทรัมป์กลายเป็น first runner up ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใช่ไหมนี่คือนางงามในยุคของ IMG ซึ่งนายใหญ่อย่างโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปเป็นประธานไปเป็นประธานาธิบดีแล้วเล่นการเมืองแล้วไม่ได้อยู่กับจักรวาลแล้วจักรวาลทั้งหมดก็เป็นของป้าพอลล่าซึ่งอาร์ตี้ไปดูจักรวาลที่ก็มาไลฟ์อาร์ตี้ทุกคนรู้จักอาร์ตี้ไลฟ์ตั้งแต่ปี2019ฉันก็พูดตลอดว่าเนาะก็ต้องเป็นป้าพอลล่านั่นแหละค่ะใช่ไหมสไตล์นั้นสไตล์นั้นตลอดมาแล้วก็ต่อมาก็หมอไอมงใช่เปียจบปุ๊บก็เป็นหมอไอพอหมอไอจบปุ๊บก็เป็นเดมี่เดมี่เราส่งใครไปเขาเราส่งมาริยาไปใช่ไหมเราส่งมาริยาไปพอปีเปียลอนโซเนี่ยไม่มีการเลือกคำถามแล้วนี่สตีฟฮาวีเป็นพิธีกรสตีฟฮาวีหยิบคัดขึ้นมาแล้วก็ถามผู้เข้าประกวดฟิลิปปิน this is your question นี่คือคำถามของคุณตอนแรกเราก็ดูโชว์ไปนะคนก็ดูโชว์ไปไม่ได้เอ๊ะอะไรหลังๆคนเริ่มบอกอ่ะทำไมยัดคำถามให้เพราะว่าความยากง่ายมันไม่เท่ากันถูกปะความยากง่ายความมันดูแบบมันชี้ชัดมากอ่ะยิ่งปีมาริยาอย่างเงี้ยเห็นไหมปีเดมี่เงี้ยคำถามเข้าปากเลยปีฟ้าใสอย่างเงี้ยชัดเจนมากก็เลยมีคำถามแฟนให้แฟนนางงามไทยคิดอยู่ในหัวว่าไทยแลนด์โดนแกงไทยแลนด์โดนแกงไทยแลนด์โดนแกงตอนนี้ชัดหรือยังว่าไทยแลนด์โดนแกงจริงหรือไม่จริงไหมครับว่าไทยแลนด์โดนแกงจริงป่ะฉันว่าจริงเป็นบางปีอยู่ที่ว่าเขาต้องเสน่หาใครเขาชอบใครใช่ไหมเธอว่าไหมอย่างน้ำตาลอ่ะโอเคใครเป็นผู้นำที่คุณชื่นชอบไม่เท่าไหร่ยังได้อยู่แต่ปีมาริยาเนี่ยยากนะโซเชียลมูฟเมนต์ในรุ่นของคุณเนี่ยใครยิ่งประวินสุดานี่คือแบบว่าชัดเจนมากเลย This is your question คำถามตุนสีง่ายมากเป็นคำถามที่มันก็ชัดแต่เนาะเพราะว่ามันไม่ได้คำถามที่แบบว่าล้วงจับฉลากให้เห็นต่อหน้าต่อตาหรือว่าหยิบนัมเบอร์ของพิธีกรรมการและกรรมการยื่นถามมันเป็นคำถามที่แบบว่าสำหรับคุณก็เตรียมมาแล้วเป็นคำถามที่สอดคล้องตรงกับไบโอที่เขียนไปเพียร์ตี้ว่าคำถามมาริยายากนะมันตอบยังไงก็ไม่เฮหรอกคำถามฟ้าใสประวินสุดายิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยมี2คนมาริยากับฟ้าใสก็ตอนนี้แฟนๆนางงามไทยที่ชมอยู่ก็น่าจะหาคำตอบได้แล้วนะว่าที่ผ่านมาเขาแกงเราจริงไหมเธอว่าจริงไหมครับเธอว่าจริงไหมฉันขอเคาะเลยเนาะน่าจะจริงซึ่งปีตุนสีเนี่ยชาวลาตินก็โวยวายเยอะพอสมควรเพราะว่าเห็นไหมตุนสีชนะตุนสีชนะปาร์โตริโกกับเม็กซิโกใช่ไหมพอไปเม็กซิโกปุ๊บเขาก็เอาใจชาวเม็กซิโกก็ยินยอมให้มีการเลือกคำถามแล้วก็ให้กรรมการถามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนี่แสดงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามันก็ชัดเจนอย่างที่แม่แอนโพสต์ตอนนี้ที่แม่แอนโพสต์ไปนี่คือคลิฟายให้ตัวเองได้ชัดมากๆเลยนะครับพี่อาร์ตี้ชอบการที่แม่แอนโพสต์แบบนี้คือให้ชี้ชัดไปเลยกูรูนางงามไทยปินอินโดลาตินจะได้ไม่แบบว่ามาเมากันเองว่าทำไมป้าพอล่าออกอ่ะเขาไม่ชอบหรอหรือว่าระบบไม่ถูกใจเจ้านายคนใหม่หรือยังไงนี่ค่ะมันเป็นความจริงอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาอาจจะไปเห็นอะไรมาโดยที่
เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรขึ้นชัดมากครับเนี่ยเพจปินไปแปลเดี๋ยวที่ผมอ่านสักทีได้ฟังมันชัดมากกับคำว่าใต้โต๊ะบนโต๊ะซึ่งอะอย่างเปียอลอนโซใช่ไหมอะที่ไปดูมาปีนั้นอะเปียอลอนโซก็ชัดเจนมากเปียอลอนโซไม่ฉันไม่เคยเห็นเปียเลยเปียหายไปเลยเธอเปียหายไปมาโผล่อวันจริงแล้ววันรอบรองไฟก็ซ้อมไปจนท็อป3แคทูน่าเกรย์ชัดเจนมากค่ะไม่มีอะไรแซ่บไปกว่านี้แล้วใช่ค่ะเขาเพอร์เฟกต์เขาตอบคำถามดีปังเป๊ะแบบว่าเขาเตรียมโชว์มาทุกรอบทุกอันเขาแกะโชว์หมดให้อย่างสมบูรณ์มากเลยตั้งแต่ลงเครื่องมาพีริมไฟนอลอะไรเขาเตรียมของเขาดีใช่ถูกต้องค่ะแต่ว่ามันก็มีข่าวไงว่าเอาคืนวันก่อนตัดสินเห็นป้าพอล่าไปนั่งดริงก์กับป้าสเตลล่าใต้ถุนโรงแรมดุสิตธานีมีข่าวออกมาแย่มากมายแล้วป้าพอล่าก็คือเวลามีจัดเงี้ยจะเอาใครมงเนี่ยชอบเอากรรมการเนี่ยอย่างปีแคชชูน่าเกรย์ทำไมถึงเอากรรมการฟิลิปปินส์มา2คนทุกวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเวลาเขา introduce กรรมการ2คนนั่นน่ะใช่ไหมเป็นลูกสาวของซินซอนป่ะไม่แน่ใจแล้วก็บอกว่าเวลาเขาจะแบบว่า introduce เงี้ยอย่างอภิปุ๋ยพรทิพย์เงี้ยใช่ไหมsecond crowd of Thailand ฟาวอะไรต่างๆใช่ไหมมิเชลมิชูนิเวิร์สเงี้ยแล้วพอไปถึงชื่ออะไรนะกรรมการฟิลิปปินส์คนนั้นน่ะบอกว่าอะไรนะจะชื่ออะไรนะซิงซอนมิเชลอะไรเงี้ย she's helping การจัดประกวดนางงามจักรวาลที่ฟิลิปปินส์ได้ success นี่คือผลงานเหรอเขาแล้วก็เอามานั่งเป็นกรรมการ1-2คนเลยใช่ไหมอย่างปีฮานัสเนี่ยก็เอากรรมการอินเดียมานั่งใช่ไหมยูอูสีมานั่งอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเธอมันแบบว่าเป็นแปลกๆเนาะอย่างปีแคทูน่าเกรย์ชัดเจนเนาะชัดเจนมากชัดเจนมากเลยชัดเจนมากปีแคทูน่าเกรย์อะใช่ไหมแค่ตอบท็อป3เฉยๆไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเรื่องมาริโฮน่าเนี่ย everything's good but in moderation แต่คำถามท็อป3มามุงมันแบบว่าโอ้โหคือแบบว่าอันนั้นคือตอบด้วย natural หรือว่าตอบแบบว่าเหมือนเขียน statement มาแล้วก็เอามาทุบยังไงก็ชนะก็ต้องให้เขาเนาะอ่ะเห็นไหมก็ฟิลิปปินส์มันก็อย่างที่บอกไงฟิลิปปินส์2เซาท์แอฟริกา2เงี้ยใช่ไหมใส่กันไปใส่กันมาตลกเวอร์นะครับ